บ้านที่อินเดียแอนมิชัยเผยค่าตัวล่าสุดกินอยู่สบายทั้งชาติเรียกได้ว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับสาวแอนมิชัยเป็นนักร้องนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัวมีชื่อเสียงและโด่งดังเป็นอย่างมากในประเทศอินเดียซึ่งสาวแอนเป็นลูกคนที่สองของสมศักดิ์ใจกว้างและดวงเดือนสมบูรณ์เธอเป็นลูกสาวคนเดียวและมีพี่น้องร่วมท้องทั้งหมด3คนเธอเป็นคนกลางและเป็นน้องสาวแท้ๆของพระเอกลิเกและนักร้องนักแสดงชายามิชัยนอกจากนั้นยังมีน้องชายอีกหนึ่งคนคือมิตรมิชัยโดยสาวแอนเกิดเมื่อวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2528โดยเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสามารถมากมายเป็นทั้งนางเอกลิเกนักประพันธ์บทลิเกนักร้องและนักแสดงเธอเริ่มแสดงลิเกครั้งแรกตั้งแต่อายุ5ขวบโดยแอนมีลูกบุญธรรม2คนชื่อเบนบีตาสมณบารมีเบนอารยาสมณบารมีเบสและถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุ36แล้วแต่ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เล่าชีวิตความโด่งดังของเธอที่นั่นให้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอมีหนุ่มใหญ่มาทับทามขอให้ไปเป็นสะใภ้ใช้ชีวิตคู่เลยทีเดียวโดยเธอเล่าว่าไปงานแบบเจอคนหลีหลีเข้ามาเขาเข้ามาคุยจะเอาเราไปถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับเพชรสินค้าของเขาขอเบอร์เราก็ให้นำบัตรที่มีเบอร์ของเราและผู้จัดการสุดท้ายเขาแอดเข้ามาแล้วคุยบอกว่าสามารถบันดาลทุกอย่างให้เราได้ถามว่าสามารถไปอยู่แบบแต่งงานได้ไหมแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเวลาใครพูดอะไรแบบนี้มีความรู้สึกว่าเขาเห็นเรามีศักดิ์ศรีไหมทำไมอยู่ดีๆเหมือนจะมีเซ็นเช็คให้หรือจะเปเงินให้เลยถอยออกมานิดนึงพอไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราไร้ค่าไม่น่าเชื่อว่าจากลิเกสาวเริ่มแสดงลิเกครั้งแรกตั้งแต่อายุ5ขวบโดยมีพ่อและแม่ซึ่งเป็นครูฝึกลิเกเป็นผู้ฝึกหัดให้จากกลายมาเป็นดาวดวงเด่นแห่งวงการบอลลีวูดและในเวลาต่อมาก็กลายเป็นนักร้องระดับอินเตอร์ที่มีราคาค่าตัวพุ่งสูงถึง30ล้านบาทและเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่จะพาลิเกไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลส่วนทางกับข้อกล่าวหาที่ว่าเธอลืมรักเงาแห่งลิเกหันไปเอาดีทางขายเซ็กซี่ที่เมืองนอกเป็นนางเอกลิเกสาวสวยของไทยที่โกอินเตอร์ถึงบอลลีวูดสำหรับแอนมิชัยซึ่งเมื่อช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือออกมาว่าแอนสุกลูกและต่อมาเจ้าตัวก็ได้เปิดตัวลูกชายน้องเบสมิชัยหรือเด็กชายอารยะสมณบารมีซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมที่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุ5เดือนจนตอนนี้อายุ8ปีแล้วและแอนยังเคยเปิดเผยอีกว่าน้องเบสตามติดตนไปด้วยทุกที่ซึ่งบางทีน้องก็ขึ้นไปร้องลิเกช่วยตนทำมาหากินเป็นเด็กที่ขยันถ้าว่างจากการไปโรงเรียนก็จะมาช่วยตนขึ้นร้องลิเกหลังจากหายหน้าหายตาไปนานล่าสุดแอนมิชัยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องเบสลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าพาลูกชายมาอัปเดตค่ะน้องเบสอารยะต้องบอกเลยว่าน้องเบสยิ่งโตยิ่งหล่อแถมเก่งอีกด้วย